ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะพบกับเราสองคนเหมือนเดิมสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้เริ่มเรื่องใหม่กันแล้วใช่แล้วครับเรามารู้จักกับโมกันดีกว่าโมนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดพูดคำว่าโมบางคนอาจจะนึกถึงการโมหน้าครับผมใช่ไหมคะโมนี่มีความหมายถึงการโมดิฟายใช่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะแต่โมในที่นี้เป็นชื่อของตัวเอกค่ะอาจจะบอกว่าเป็นนางเอกก็ว่าได้นะใช่เรื่องนี้ค่ะเป็นงานเขียนของลาล่าริโอสนะคะลาล่าริโอสแล้วก็แปลโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรค่ะก็เป็นเรื่องราวของชนเผ่านะคะเหมือนอย่างที่ผู้แปลก็ได้เขียนบันทึกเอาไว้บอกว่าแด่ชนเผ่าชนกลุ่มน้อยชาวเขาด้วยความหวังว่าภูมิปัญญาชาวบ้านปราดท้องถิ่นจะนำความรู้ขนบประเพณีและคุณค่าของชีวิตแบบดั้งเดิมที่กำลังเลือนหายกลับคืนสู่ถิ่นและผืนดินแห่งบรรพบุรุษนี่คือคำโปรยนะคะของอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรซึ่งท่านเป็นผู้แปลเรื่องนี้จากภาษาสเปนจากบทประพันธ์ของลาล่าริโอสนะคะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยค่ะมีภาพประกอบนะคะเขียนโดยวิกกี้ราโมสภาพประกอบก็สวยนะครับใช่ดูแบบได้ใจอ่ะได้อารมณ์อ่ะจะแปลกตาไม่เหมือนกับตอนที่เราอ่านเพื่อใจดวงเดียวกันนะเขามีสไตล์เป็นของตัวเองชัดเจนใช่ครับภาพละเอียดมากเลยนะครับบางภาพนี่ต้องดูสองหน้าเลยถึงจะปฏิปต่อกันก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะหาหนังสือเล่มนี้จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็ลองไปตามหาที่ศูนย์หนังสือจุฬาได้นะคะราคาเล่มละ100บาทหนังสือราคาเล่มละ100บาทเดี๋ยวนี้นี่หาไม่ค่อยได้แล้วนะเล่มนี้ก็เล่มไม่ใหญ่มากนะคะคืออ่านแบบกำลังดีอะค่ะพอกำลังสนุกเพลินๆนะคะเดี๋ยวก็จบแล้วภาพประกอบที่บอกเนี่ยนะคะโดยวิกกี้ราโมสจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟาเบนกรุ๊ปโปเอดิโทเรียลนอร์มาซานโคเซประเทศคอสตาริกานะคะโอ้โหคอสตาริกา อยู่ทวีปอเมริกาครับค่ะถัดจากเม็กซิโกลงมานิดนึงอเมริกาใต้ซึ่งแถวนั้นก็จะมีชนเผ่าเยอะเนาะชนเผ่าอินเดียนแดงมายาอินคาใช่ไหมคะครับมีหลายชนเผ่าข้อมูลความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของชนเผ่าก็จะมีสอดแทรกในเรื่องราวของโมจะเป็นเผ่าอะไรจะมีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจขนาดไหนอยากให้คุณติดตามคือยังไม่บอกอะไรมากนะคะแต่จะค่อยๆจูงมือคุณแล้วก็เดินเข้าไปสู่โลกของโมค่ะไปเจอครอบครัวญาติพี่น้องของเธอนะคะแล้วก็ภูมิปัญญาของชนเผ่าที่น่าสนใจถ้าพร้อมแล้วเราไปรู้จักกับโมกันเลยค่ะทันทีที่อรุณรุ่งสาดแสงเงินแสงทองโมก็ได้ยินเสียงตอกอะไรบางอย่างในกระท่อมเธอจึงลุกขึ้นเพื่อไปดูว่าเสียงดังมาจากไหนเช้านี้อากาศสดชื่นฟากฟ้าที่โมเห็นอยู่หลังหมู่ไม้แต่งแต้มด้วยสีชมพูและสีม่วงนี่เป็นสัญลักษณ์แห่งเวทมนต์ซึ่งควรตระหนักและโมก็เข้าใจดี
จะมีเรื่องแปลกๆบางอย่างเกิดขึ้นโมคิดในใจในขณะที่นกพิราบฝูงหนึ่งบินลับหายไปในภูเขาฝูงแม่ไก่ก็วิ่งกันพลวันสิ่งหลับไหลทั้งปวงเริ่มกลับสู่การมีชีวิตโมหายใจเข้าลึกๆยืดตัวขึ้นแล้วมองไปรอบๆจนเห็นร่างของตาตาตอกตะปูลงบนประตูทางเข้ากระท่อมแล้วก็แขวนคางคกตายเอาไว้ที่นั่นโมสังเกตดูเจ้าสัตว์ที่น่าสงสารด้วยความอยากรู้อยากเห็นมันถูกมัดขาข้างหนึ่งดวงตามองไปยังพื้นดินแต่ก็ไม่อาจเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวได้ผู้เฒ่าอินเดียนแดงปัดมือราวกับว่าภารกิจหนักหนาได้เสร็จสิ้นลงแล้วแล้วก็หันมาทางหลานสาวตอนนี้พวกพูดผีปีศาจหรือโรคภัยไข้เจ็บใดๆก็เข้ากระท่อมนี้ไม่ได้แล้วโมรู้สึกหนาวจึงเอามือถูแขนก่อนจะถามว่าพี่ตาจ๊ะทำไมตาจึงเอาคางคกไปแขวนที่ประตูนั่นล่ะจ๊ะผู้เฒ่านิ่งอยู่ครู่ใหญ่พลางนึกว่าเมื่อหลายปีมาแล้วมีชายคนหนึ่งซึ่งใกล้จะตายได้ร้องขอเอาไว้แต่ต้องเป็นคางคกชนิดพิเศษที่มีแต้มสีจางๆตาเคยสัญญากับพ่อของเจ้าก่อนเขาจะจับไข้ล้มป่วยและตายไปเขาขอให้ตาเนี่ยแขวนซากคางคกไว้ที่ประตูกระท่อมของเจ้าวันที่เจ้าอายุครบ14ปีเพราะอะไรจ๊ะตาเออมันเป็นประเพณีถ่ายทอดมาจากผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อป้องกันตัวพ่อเจ้าคงคิดถึงอันตรายบางอย่างหรืออาจกลัวว่าสิ่งชั่วร้ายจะเข้าบ้านตอนตายังเด็กแม่ของตาไม่ได้แขวนซากสัตว์แต่แขวนไม้กางเขนไว้ที่ประตูกระท่อมแล้วหนูอายุเท่าไหร่จ๊ะตาตอนที่พ่อตายน่ะ5ขวบทั้งสองนั่งลงบนพื้นใต้ต้นเอสปาเบลซึ่งเป็นต้นไม้สกุลมะม่วงหิมพานต์ปกคลุมไปด้วยใบไม้แห้งดูไปคล้ายจิ๊กซอโทนสีเหลืองแก่และเขียวหนูยังจำพ่อได้ดีพ่อตัวโตแข็งแรงผิวคล้ำกว่าตาแล้วก็หนูพ่อมักจะให้นกแก้วตัวเล็กๆ เป็นของขวัญหนูทุกครั้งที่พ่อหามาได้โมกล่าวพลางครุ่นคิดขณะพิงหลังกับท่อนไม้ล้มโดยมือข้างหนึ่งจับสร้อยคอที่ร้อยเขี้ยวลิงแล้วก็หอยเล็กๆอยู่รอบคอเธอเจ้าเคยมีนกถึง15ตัวสีเหลืองบ้างแดงบ้างน้ำเงินเขียวแล้วตอนเช้ามันก็ส่งเสียงไพเราะร้องปลุกหนูจนกระทั่งวันหนึ่งจู่ๆพ่อก็เปิดกรงที่สร้างมากับมือแล้วก็ปล่อยนกบินไปหมดหนูจำได้ว่าหนูร้องไห้เกือบตายแต่เราก็ต้องคิดถึงสิ่งดีๆซึ่งพ่อทิ้งไว้ให้เจ้าเช่นที่ดินผืนนี้และกระท่อมหลังนี้ว่ากันว่าอินเดียนแดงที่ปราศจากผืนดินคืออินเดียนแดงที่ตายแล้วและมันก็จริงเจ้าไม่ได้อยู่เพียงลำพังแม่ของเจ้าซึ่งทั้งแข็งแกร่งและขยันก็ดูแลเจ้าด้วยความรักแล้วยังเผากิเบคิโรวักของเจ้าอีกล่ะที่สร้างซูเกียซึ่งเป็นพ่อมดหมอผีไว้มากมายจริงหรือจ๊ะตาที่ชื่อของเผ่าเราหมายถึงว่าเราเป็นเจ้าของแมลงปอทั้งปวง
มันหมายความว่าอย่างนั้นแต่สัตว์ทุกตัวเนี่ยเป็นของซิโบอุ๊ยถ้าอย่างนั้นตาเล่าเรื่องซิโบให้หนูฟังหน่อยสิจ๊ะแม่บอกว่าตารู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับซิโบในขณะนั้นผู้เฒ่านิ่งเฉยอยู่ครู่ใหญ่แล้วตาจะเล่าอะไรให้เจ้าฟังอีกล่ะซิโบก็คือพระเจ้าเรื่องเล่าว่าพระองค์ทรงหว่านเมล็ดข้าวโพดที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ชื่อสุลายมเมล็ดพันธุ์ต่างงอกและเติบโตเป็นต้นไม้งามจากนั้นก็ให้ฟักข้าวโพดมากมายซึ่งซิโบเก็บมันไว้ในตะกร้าซิโบจะปลิดเมล็ดข้าวโพดออกและตั้งชื่อให้แต่ละเมล็ดเป็นแต่ละเผ่าเช่นว่าผู้คนแห่งเวหาผู้คนแห่งพงไพรหรือผู้คนแห่งสายน้ำและมีชื่ออย่างนี้อีกมากมายถ้างั้นมันก็จริงใช่ไหมจ๊ะตาที่ว่าเราเกิดมาจากเมล็ดข้าวโพดน่ะใช่ก็เรื่องเล่ามาอย่างนี้แหละมาจากเมล็ดข้าวโพดเม็ดเดียวกับที่ซิโบหว่านไว้โมมองหน้าผู้เป็นตาซึ่งยังแข็งแรงและแทบจะไม่มีรอยย่นบนใบหน้าเด็กสาวภูมิใจมากกับการเป็นหลานตาเพราะผู้เฒ่าเป็นซูเกียที่เผ่ากาเบก้ายกย่องนับถือมากเผ่ากาเบก้าคือชื่อชนเผ่าในประเทศคอสตาริกาตาของโมเป็นทั้งหมอพ่อมดผู้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอีกทั้งยังขับไล่พูดผีปีศาจและเสกไม้เท้าให้กลายเป็นงูพิษได้อิกนาซิโอเป็นชื่อของซูเกียผู้นี้เขาอาศัยอยู่ในกระท่อมของตนห่างไปจากกระท่อมของโมโดยมีภรรยาสองคนคอยดูแลเขามักจะมาเยี่ยมลูกสาวและหลานสาวโดยจะมีวันซึ่งเขาปรากฏตัวแน่นอนคือวันที่ต้นดาวาสโกออกดอกในเดือน2ของทุกปีต้นไม้ชนิดนี้ผลิดอกเล็กๆออกช่อสีขาวและส่งกลิ่นน้ำผึ้งฟุ้งขจรแล้วตาก็จะปรากฏตัวเดินมาช้าๆใบหน้าเคร่งขรึมมีทีท่ากังวลใจหลังจากทักทายแล้วตาก็ทำอย่างเดียวกับปีก่อนๆคือไปที่ต้นเอสปาเบลและทำเครื่องหมายลงบนต้นด้วยมีดที่คมกริบนั่นหมายความว่าโมครบรอบวันเกิดอีกครั้งแต่คราวนี้ตามาล่วงหน้า1วันเพื่อแขวนซากคังคกซึ่งตาต้องใช้เวลานานมากกว่าจะหามาได้ทันทีที่แสงเงินแสงทองมาเยือนโมเอ้ยเรามาทำเครื่องหมายที่ต้นเอสปาเบลด้วยกันวันนี้เราจะทำเลข14มันมีอะไรไม่ดีหรือเปล่าจ๊ะตาสำหรับอายุเท่านี้ไม่หรอกตรงกันข้ามนั่นหมายถึงว่าเจ้าโตขึ้นมาและเจ้าต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นน่าเบื่อจังหนูไม่เห็นชอบเลยแล้วอะไรล่ะที่เจ้าชอบฮะโมลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถามว่าตาจ๊ะพวกผู้หญิงนี่เป็นซูเกียได้ไหมจ๊ะอาจจะได้นะแต่ตาก็ยังไม่เคยรู้จักซูเกียผู้หญิงเลยสักคน
หนูอยากเป็นซูเกียและทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่ตาทำตามองหน้าหลานสาวเลิกคิ้วกระแอมในที่สุดตาก็บอกว่าทิ้งเรื่องนี้ไว้ก่อนตอนนี้เราไปทำเครื่องหมายที่ต้นเอสปาเบลกันเถอะทั้งสองเดินไปยังต้นไม้ซึ่งมีรอยสลัก13รอยโมลูบมันอย่างเบามือด้วยความรักใคร่ทนุถนอมราวกับเป็นการบอกลาวัยเด็กอิกนาซิโอปักปลายมีดที่คมกริบลงบนเปลือกลำต้นที่หยาบสีเทาพร้อมทั้งอุทานว่าแปลกจริงนี่เป็นครั้งแรกที่น้ำเลี้ยงของต้นเอสปาเบลไหลออกมาแล้วมันแปลว่าอะไรจ๊ะตาก็แปลว่าเรื่องลึกลับจะถูกเปิดเผยในไม่ช้านี้ซูเกียเอ่ยแล้วก็มองหน้าหลานสาวพบความดำสนิทลึกซึ้งอีกทั้งประกายแปลกใหม่ในดวงตาของโมทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจตอนนั้นเองทั้งสองได้กลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟที่เพิ่งรินออกมาและแม่ซึ่งแย้มยิ้มก็เรียกตาหลานให้มากินอาหารเช้าด้วยกันข่าวแพร่กระจายไปในหมู่เพื่อนบ้านว่าอิกนาซิโอจะมาค้างบ้านลูกสาวและหลานสาวหลายวันผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือต่างมาพบซูเกียบางครั้งจะเห็นเขานั่งอยู่บนก้อนหินสายตาจับจ้องไปยังต้นไม้ราวกับกำลังวัดความเจริญเติบโตของมันเสมือนหนึ่งลำต้นที่เต็มไปด้วยอายุไขกำลังเล่าเรื่องราวประลำปลาของพวกอินเดียนแดงรวมทั้งการล่าสมเสร็จและเสือคนแรกที่มาทักทายทำให้เขาตื่นจากภวังค์อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านอิกนาซิโอข้ามาหาท่านเพราะว่าข้าน่ะไอเรื้อรังเอานี่นะยาที่ดีที่สุดสำหรับโรคนี้ก็คือเครื่องดื่มร้อนทำจับดอกเฟื่องฟ้าดอกเซาโกและก็ขิงดื่มแล้วมาบอกข้าพรุ่งนี้ว่ารู้สึกยังไงบ้างเมื่อตื่นนอนอีกเรื่องค่ะท่านลูกเล็กของข้าปวดท้องมากจะให้แกกินอะไรดีคะนี่มันน่าอะโวคาโดพามาลูกหนึ่งเอาเม็ดมาต้มสักพักกับน้ำเล็กน้อยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วให้เด็กคนนั้นน่ะดื่มน้ำนั้นหรือบางครั้งก็มีคนมาหาซูเกียด้วยเรื่องที่ค่อนข้างจะส่วนตัวกรณีแบบนี้ก็ต้องเข้าไปในกระท่อมเพื่อว่าจะได้ไม่มีใครได้ยินการสนทนาโมเห็นตารักษาคนไข้ก็สงสัยถามแม่ว่าแม่จ๊ะทำไมตาไม่ยอมให้หนูดูเวลาที่ตารักษาคนไข้ในบ้านล่ะจ๊ะก็เพราะว่าเขาห้ามไม่ให้ผู้หญิงฟังหรือมองสิ่งเหล่านั้นผู้หญิงเราอ่ะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินถอนหญ้าเพื่อปลูกข้าวโพดหรือมันสำปะหลังทอผ้าทำกระเป๋าแล้วก็ซักผ้าที่แม่น้ำโมหายใจเข้ายาวเรากับจะเก็บความลึกลับและขนบประเพณีต่างๆประจำเผ่าซึ่งทำให้เธอวุ่นวายใจอยู่เสมอไว้ในอกเด็กสาวไม่กลัวเมื่อได้ยินคนพูดเรื่องเวทมนต์คาถากลุ่มควันหลากสีนกที่มีดวงตาส่องประกายไฟเสียงกรีดร้องซึ่งหายไปในความมืดและกลับมาเป็นค้างคาว
เธอยังไม่กลัวสายตาแปลกๆของผู้คนที่เต้นรำรอบๆกองไฟแล้วเจ้าคางคกนกคู่งูและจิ้งจกซึ่งตาจับมาทำยาน้ำและยาทาให้ผู้ป่วยสิ่งเหล่านี้ก็ผ่านเข้ามาในความคิดของโมเช่นกันสมุนไพรเป็นผลผลิตของสิโบพระองค์ทรงให้มันอยู่ในผืนดินเพื่อใช้สำหรับการรักษาตาจ๊ะหนูอยากรู้ว่าสมุนไพรแต่ละชนิดใช้รักษาอะไรได้บ้างโมสนใจแล้วอิกนาซิโอก็ค่อยๆสอนวิธีใช้สมุนไพรชนิดต่างๆให้กับหลานสาวเช่นว่าชนิดนี้ใช้เคี้ยวแล้วปล่อยทิ้งไว้สักพักในปากเมื่อถูกงูกัดแล้วถ้าเป็นงูพิษล่ะจ๊ะตาก็เคี้ยวพรางขณะนำส่งโรงพยาบาลแต่ตาจ๊ะหลายคนเลยนะที่ตายระหว่างทางน่ะก็พวกเราอยู่กันในป่าลึกจะเอาออกไปส่งโรงพยาบาลก็ยากเพราะอย่างนี้การรู้จักใช้สมุนไพรรักษาโรคจึงเป็นเรื่องดีนี่ถ้าเจ้าเห็นใครที่เจ็บมือหรือนิ้วงอบิดเบี้ยวก็จงต้มใบอะโวคาโดแล้วเอาน้ำมากรองดื่มโมเป็นเด็กนักเรียนที่ความจำดีเยี่ยมอีกทั้งยังสนใจท่องจำบทสวดและมนตราต่างๆที่ตาใช้เรียกหมูป่าแล้วก็แพ็คคะแพ็คคะเป็นสัตว์เขียวเอื้องมีลายขาวคล้ายเปลือกแตงโมอยู่ตามลำตัวแล้วก็รวมไปถึงลิงเมื่ออยากกินเนื้อสัตว์คือตาจะมีเหมือนกับมีคาถาเรียกสัตว์เหล่านี้เวลาที่ต้องการจะล่ามันมีบางสิ่งซึ่งโมหลงไหลยิ่งนักทุกครั้งที่จ้องมองมันนั่นก็คือถุงเล็กๆที่ร้อยเชือกห้อยคอสู่เกียร์ในนั้นมีก้อนหินวิเศษซึ่งเป็นหนึ่งในอำนาจพิเศษของชามานหรือว่าคาวาอันเป็นชื่อเรียกของสู่เกียร์เช่นกันตาจ๋าทำไมตาไม่ให้ก้อนหินวิเศษเป็นของขวัญหนูบ้างล่ะจ๊ะตาให้เจ้าไม่ได้หรอกโมเพราะมันเป็นของตาและมันจะทำงานได้เฉพาะแต่กับตาเท่านั้นเจ้าอย่าเล่าให้ใครฟังล่ะเราจะไปที่แม่น้ำกันเผื่อว่าเจ้าอาจจะได้หินเป็นของขวัญบ้างแล้วบ่ายวันรุ่งขึ้นตาหลานก็ออกเดินไปตามทางแคบๆตอนนี้เจ้าต้องเรียกหาก้อนหินเล็กๆอย่างที่ตาจะทำให้ดูแล้วเขาก็เริ่มท่องมนต์ด้วยเสียงอันดังโมว่าตามทุกคำพูดมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่อย่างใดเพราะเด็กสาวเคยได้ยินตาท่องมนตราในพิธีกรรมต่างๆซึ่งเธอก็จำได้หลายบทแล้วแล้วเมื่อไหร่หินจะมาล่ะจ๊ะตาเราจะกลับมาที่นี่อีก4วันข้างหน้าแล้วเราต้องสวดมนต์ให้สิโบเพื่อให้ท่านเนี่ยมอบหินเป็นของขวัญแก่เจ้าด้วยตาจ๊ะถามหินของตาหน่อยสิจ๊ะว่าสักวันนึงพี่ชายทั้งสองของหนูจะกลับมาไหมแม่เจ้าบอกว่าเจ้าเฝ้าถามถึงพี่ชายมาหลายอาทิตย์แล้วมันทำไมเหรอเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาล่ะฮะหนูมีลางสังหรณ์ว่าพี่ชายคนหนึ่งต้องการให้หนูช่วยเหลือเพราะว่าบางครั้งหนูได้ยินเสียงเรียกจากที่ที่ไกลแสนไกลสุเกียเลิกคิ้วย่นหน้าผากแล้วหยิบหิน3ก้อนออกมาจากถุงเล็กๆมันเป็นหินเกลี้ยงกลมแวววาวขนาดประมาณ3เซนติเมตร
็นหินที่มีริ้วลายส่วนอีกก้อนเกือบจะเป็นหินใสสีเทาอ่อนคล้ายสีน้ำนมและก้อนสุดท้ายสีดำผู้เฒ่าอิกนาซิโอใช้นิ้วคีบมันขึ้นมาช้าๆและวางหินสีแดงลงบนฝ่ามือตอนนั้นเองนกทุกตัวก็ส่งเสียงร้องเป็นพิเศษเพื่อเตือนโมว่าอันตรายอันใหญ่หลวงกำลังคอยเธออยู่แต่โมได้ยินเฉพาะเสียงที่ต่ำที่สุดแถมยังสับสนกับเสียงนกเล็กๆสีน้ำเงินซึ่งเกาะกิ่งไม้ร้องอย่างไร้เดียงสาก้อนหินเอ้ยมีโลพี่ชายของโมยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ความเงียบที่เข้าครอบคลุมนั้นกดดันจนเด็กสาวไม่อาจจะกลืนน้ำลายผ่านคอได้ข้าขอถามเป็นครั้งที่สองมีโลพี่ชายของโมยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตาจ๋าทำไมหินไม่เคลื่อนเลยล่ะจ๊ะหนูมั่นใจว่าพี่ชายยังมีชีวิตอยู่เจ้าเข้าใจผิดแล้วล่ะมีโลถูกป่ากลืนหายไปเสียแล้วถ้าอย่างนั้นตาช่วยถามถึงเปโดรให้หน่อยนะจ๊ะก่อนหินเอ๋ยข้าอยากรู้ว่าเปโดรมายอกายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตาเป่าหินอีกครั้งทันใดนั้นมันก็เคลื่อนไหวดีดตัวสูงขึ้น 2-3 เมตรจากอุ้งมือแล้วก็ส่งเสียงดุดเสียงลมยามพัดผ่านกิ่งก้านของต้นไม้ใบดกหนาส่งเสียงแล้วพี่ชายของเจ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วเราจะรู้ไหมว่าเมื่อไรเขาจะกลับมาตาถามซ้ำอีกครั้งก้อนหินส่งเสียงอีกครั้งเขายังไม่ตายและจะกลับมาในไม่ช้านี้ในขณะนั้นโมสังเกตว่าตาทอดสายตามือลอยออกไปท่ามกลางเงาแห่งการเวลากรามเนื้อบนใบหน้าตึงเขม็งราวกับสวมหน้ากากที่จริงแล้วตาดูไม่เหมือนคนเดิมเลยตาตาจ๊ะตาเป็นอะไรไปหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าจ๊ะตาสู่เกียร์ค่อยๆหายใจแรงขึ้นแล้วก็มองหลานสาวด้วยความรักใคร่เอ็นดูทุกอย่างเรียบร้อยดีโมเปโดรพี่ชายของเจ้าจะกลับมาเร็วๆนี้เรากลับบ้านกันเถอะทั้งสองเดินกันไปเงียบๆเด็กสาวชาวพื้นเมืองยังรู้สึกร้อนใจเพราะมีคนเคยพูดถึงเปโดรและมีโลให้เธอฟังมากมายจงอย่าเล่าสิ่งที่เจ้าได้เห็นและได้ยินให้ใครฟังเชียวล่ะเข้าใจไหมจ้าโมพยักหน้ารับความเงียบจึงเป็นผู้ประทับตราสัญญานั้นโมค่อยๆโตขึ้นแล้วเริ่มเป็นสาวเวลาไปอาบน้ำที่แม่น้ำ
เธอมองลงไปในแอ่งน้ำใสแล้วก็สังเกตเห็นว่าหน้าอกของเธอเริ่มกลมกลึงเอวก็โค้งเว้ามากขึ้นอีกทั้งขาก็แข็งแรงได้รูปทรงโมชอบมองตัวเองจากกระจกบานหนึ่งกระจกของแม่แล้วก็จำได้ว่าหลายปีก่อนโน้นเธอเข้าไปใกล้เพียงเพื่อจะแสดงสีหน้าท่าทางแล้วก็แลบลิ้นแต่ว่าบัดนี้สายตาของเธอดูสงบนิ่งลึกซึ้งและค่อนข้างทรนงแสดงให้เห็นถึงวิญญาณพยศดุดลูกม้าป่าวันหนึ่งขณะที่หวีผมอยู่โมประหลาดใจที่เห็นสิ่งหนึ่งค่อนข้างแปลกทำให้เธอสงสัยว่าตนเองผิดปกติไปหรือไม่ภาพสะท้อนในกระจกนั้นลางเลือนไม่แน่ชัดว่าปรากฏหรือไม่ปรากฏโมขยับเข้าใกล้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็เริ่มมองเห็นเงาลางๆเคลื่อนไหวอยู่ลึกลงไปในกระจกทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงกระจกแตกออกเป็นเสียงๆดังอยู่ในหัวเด็กสาวรู้สึกว่าตนเองยืนอยู่เบื้องหน้าทะเลสาบขุ่นมัวและไม่อาจสะท้อนภาพของเธอให้เห็นได้นิสัยหุนหันพลันแล่นทำให้โมไม่ได้หยุดไตร่ตรองเธอตกอกตกใจแล้วก็ร้องเรียกแม่แม่แม่จ๋ากระจกใช้การไม่ได้แล้วแม่แม่มาดูสิแม่ทำไมล่ะมันแตกเหรอเปล่าจ้าสงสัยว่ามันถูกใช้งานมากมานานเกินไปเพราะหนูมองเห็นไม่ชัดเลยน่าจะเป็นเพราะหนูดูมันบ่อยเกินไปมากกว่ามันต่างกันนะจ๊ะแม่เข้าไปใกล้ๆแล้วก็ดูสิจ๊ะว่ามันมัวแต่เมื่อแม่มาดูแม่ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆเธอเอามือลูบหน้าลูบผมแล้วก็บอกกับลูกสาวว่าไม่เห็นมีอะไรแปลกนี่ลูกมันก็ปกติดีเด็กสาวยืนนิ่งไม่พูดไม่จาเธอรู้สึกว่าร่างกายบางส่วนมีเส้นใยที่ตึงเขม็งราวกับจะฉีกขาดโมสายศีรษะไปมาเพื่อให้ความคิดเข้าที่เข้าทางและเกิดสมดุลทำให้ผมเปียทั้งสองข้างของเธอแกว่งมาโดนใบหน้าเบาๆเป็นอะไรไปจ้ะลูกโมหน้าหนูซีดเชียวไม่มีอะไรหรอกจ้ะแม่หนูแค่มึนๆแต่ตอนนี้หายแล้วจ้ะงั้นก็ไปกันเถอะเราต้องไปซักผ้าที่แม่น้ำใช่หนูรู้จ้ะช่วงนี้มีผ้าต้องซักมากขึ้นเพราะตามาอยู่ด้วยทั้งสองออกเดินมาตามทางที่ขรุขระและฝุ่นครุ้งแม่ไก่ตัวหนึ่งถลันออกมาและโก่งคอขันสุดเสียงประกาศให้โลกรู้ด้วยความภาคภูมิใจว่ามันเพิ่งจะออกไข่แม่ลูกยังคงเดินต่อไปทำกลางเงาไม้จากต้นมะม่วงมะเดื่อหูช้างต้นเอสปาเบลและตะเบบูย่าซึ่งออกดอกสีชมพูจนไปถึงแม่น้ำโมนั่งลงบนก้อนหินแล้วก็ถอดรองเท้าออกจากนั้นจึงใช้นิ้วเท้าวาดวงกลมในน้ำเด็กสาวรู้สึกเกียจคร้านและไม่มีอารมณ์จะซักผ้าแม่จ๊ะหนูก็อายุครบ14แล้วหนูอยากไปโรงเรียนกับเขาบ้างแม่ตอบสั้นๆแม่ซึ่งมีผิวหน้าคล้ำสะท้อนแสงอาทิตย์ดูราวอาบทาด้วยน้ำมันผิวพรรณของแม่เรียบรื่นแล้วก็แต่งตึงราวภาชนะดินเผาแม่เริ่มออกแรงซักกางเกงตัวหนึ่งของตา
แล้วก็เร่งคิดคำตอบให้โมว่าไงจ๊ะแม่ก็ได้แต่ถ้าหากเราขอทุนการศึกษาได้ก็จะดีไม่น้อยไอ้ที่แย่เกี่ยวกับการเล่าเรียนก็คือหนังสือนั่งหามันมักจะมีราคาแพงแต่หนูอาจจะหางานทำได้บ้างเช่นทำความสะอาดโรงเรียนในตอนกลางวันแล้วก็เรียนภาคค่ำแทนก็ได้ถ้าเราพูดกับผู้อำนวยการโรงเรียนซานอิซิโดรได้แล้วก็เอาไว้วันหนึ่งเราจะไปด้วยกันนะลูกโมนิ่งเงียบมองดูสายน้ำที่ไหลเชี่ยวอ้อมผ่านขาของเธอไปอากาศร้อนใบไม้ไม่ไหวติงอาจเป็นเพราะใบที่ดกเกินไปซ้อนทับกันอยู่ดูเหมือนเป็นลวดลายลูกไม้สีเขียวเด็กสาวเกิดความรู้สึกเช่นเดียวกับตอนเช้าขณะมองกระจกเธอกระวนกระวายใจและก็คิดว่าสิ่งที่ไหลวนอยู่ในเส้นเลือดไม่ใช่เลือดทว่ากลับกลายเป็นลมมันทำให้เธอรู้สึกตัวเบาหวิวแต่ไม่อาจจะเคลื่อนไหวได้อีอากาศร้อนอย่างนี้ฉันคงไม่สบายทันใดนั้นเด็กสาวก็เริ่มเห็นใบหน้าของใครคนหนึ่งในแอ่งน้ำโมแงหน้าขึ้นมองข้างบนคิดว่าบางทีต้นไม้อาจทอดเงาลงมาในน้ำแต่เธอก็ไม่เห็นสิ่งใดนอกจากท้องฟ้าสีครามแม่หนูเห็นใบหน้าในน้ำละเอหนูนี่ก็เป็นหน้าของหนูเองนั่นแหละแม่ตอบอย่างไม่ค่อยจะสนใจใหญ่ดีเนื่องจากคุ้นเคยกับอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมประหลาดๆของลูกสาวไม่ใช่นะจ๊ะแม่หนูเห็นมันชัดแจ๋วเลยล่ะเขาผมยาวดวงตาใหญ่เป็นประกายแล้วก็อ้าปากเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างกับหนูอ๋อที่หน้าผากเขามีสายคาดเล็กๆด้วยแม่เดินเข้ามาใกล้โมด้วยความระมัดระวังแต่ก็ไม่ได้เห็นภาพอะไรทั้งสิ้นนอกจากสายน้ำที่ไหลผ่านขาคล้ำๆของเธอลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วโมจำได้ว่าตอนพ่อสร้างกระท่อมพ่อเอาไม้ท่อนที่ไม่ใหญ่นักจากภูเขามาวางแนวขวางๆต่อกันเป็นผนังบ้านแต่ไม่ว่าจะวางเรียงติดกันแค่ไหนก็ยังมีช่องว่างราวๆ4เซนติเมตรอยู่ดีโมแอบมองเวลาตาของเธอไร้มนรักษาคนไข้จากช่องโหว่ของผนังนี้เองกระท่อมมีประตู2บานหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอย่างละบานประตูทิศตะวันออกสำคัญมากเพราะเรามาจากดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัยพ่อเคยบอกโมไว้ครั้งหนึ่งกระท่อมนี้ตั้งอยู่ในที่โล่งบนเขามีแม่น้ำไซโบไหลผ่านใกล้ๆฤดูหนาวระดับน้ำในแม่น้ำจะสูงขึ้นกระแสน้ำจะพัดพาท่อนไม้และก้อนหินกระโดดโลดเต้นราวฝูงลิงการหว่านมันสำปะหลังของแม่เป็นเรื่องใหญ่ตั้งแต่เช้าตรู่ของแต่ละวันจะต้องถอนวัชพืชเพื่อให้ต้นไม้ได้เติบโตอย่างเต็มที่แต่ก่อนหน้านั้นจะต้องไต่สะพานเชือกแคบๆข้ามแม่น้ำแล้วสะพานมันก็แกว่งน่าดูแกว่งราวกับว่ามันมีชีวิตยังไงอย่างนั้นเด็กสาวมีเพื่อนชายหญิงหลายคนอาศัยอยู่ในกระท่อมในละแวกข้างเคียงรวมทั้งโคเซ่เด็กหนุ่มอายุ18ที่กำลังจะจบมัธยมโคเซ่อยากเป็นหมอแล้วก็ซูเกีย
โมคิดว่าเขาดูโง่ๆเพราะทุกครั้งที่พบกันเด็กหนุ่มจะหยุดมองดูเธอแปลกๆที่จริงแล้วโมไม่ชอบโคเซ่เพราะว่าเขารู้อะไรต่อมิอะไรมากกว่าเธอโมชอบไปหาควานิต้าซึ่งขี้กลัวแต่สนุกสนานหรือไม่ก็ไปกับซานติอาโกเด็กหนุ่มร่างกายกำยำผมแข็งทื่อปรกหน้าผากอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังหนึ่งควานิต้าและซานติอาโกเป็นพี่น้องกันหลังอาหารเช้าแม่ลูกก็ไปทำไร่เช่นทุกวันตั้งแต่เริ่มมีการหว่านน่าเบื่อจังยังไม่ทันออกจากบ้านโมก็บ่นพึมพำอิตาโคเซ่งี่เง่าก็จะคอยอยู่ที่เดิมทำไมเขาไม่ไปทำงานทำการแทนที่จะคอยยืนจ้องดูเมื่อมีคนเดินผ่านบ้านเขาอรุณสวัสดิ์จ้ะโคเซ่แม่ของโมทักทายอรุณสวัสดิ์ครับเด็กหนุ่มตอบขณะที่มองโมแต่เด็กสาวไม่อยากจะทักทายตอบจึงแกล้งจาม3ครั้งติดกันแล้วก็ทำท่าโบกมือลาเกือบจะทันทีโคเซ่ยิ้มมองผู้หญิงทั้งสองเดินห่างออกไปตามทางแคบๆข้ามสะพานเชือกซึ่งแกว่งไปมาขณะก้าวเดินแล้วในที่สุดก็จะไปถึงไร่มันสำปะหลังที่ขึ้นตรงทะลุผืนดินสีแดงดีจริงแดดก็ยังไม่จัดนักเราคงทำงานได้ถึง10โมงดูสิโมรังมดเต็มทางเดินไปหมดเลยแถวต้นมันสำปะหลังนี้ด้วยโมไม่สนใจเรื่องมดเธอมีเรื่องอื่นให้ขบคิดมากกว่าก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะว่าโมมีเรื่องให้ต้องขบคิดเธอจะขบคิดเรื่องอะไรติดตามกันได้ตอนหน้าค่ะครับผมเธอมีคำถามจะถามแม่ของเธอใช่โมนี่ก็เป็นเด็กช่างสงสัยนะเป็นเด็กที่เหมือนกับใฝ่เรียนใฝ่รู้อยากเรียนหนังสือแล้วก็อยากเป็นเหมือนตาครับอยากเป็นสุเกียสุเกียสุเกียนี่น่าจะอารมณ์ประมาณไหนดีคือประมาณเหมือนกับเป็นหมอผีไหมครับน่าจะทรงๆนั้นเนาะน่าจะทรงๆนั้นคือหมอผีของทางอเมริกาใต้เนี่ยคือไม่ได้เป็นหมอผีแบบไปปลุกผีทำน้ำมันพรายอะไรแบบนั้นนะคะครับแต่อารมณ์ประมาณว่าเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาของแต่ละของชนเผ่าแล้วก็รักษาโรคด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะติดต่อกับอำนาจเร้นลับอะไรทำนองนั้นใช่เป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณสูเกียก็เป็นงานเขียนของลาล่าริโอสครับผมอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรก็แปลเป็นภาษาไทยนะคะวันนี้เป็นตอนแรกเนาะก็อาจจะยังไม่บื้อหวาอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าพอจะเห็นเขาลางความแฟนตาซีขึ้นมาละนะมีการพูดคุยกับหินเป็นการเสี่ยงทายครับนึกถึงผีถ้วยแก้วอะไรอย่างนี้ไหมประมาณนั้นเหมือนกับบางทีเราก็ไม่รู้เนาะเกี่ยวกับความลึกลับอะไรบางอย่างก็ไม่รู้จะถามใครครับพี่ชายหายไป2คนเขาก็มีวิธีการเสี่ยงทายโดยการใช้หินคือโมมีพี่ชาย2คนครับใช่ไหมเปโดกับค่ะอีกคนหนึ่งชื่ออะไรเนาะชื่อเรียกยากๆอ่ะบอกว่าเรื่องเนี้ยจะชื่อเรียกยากๆหลายคนเลยมีเจ้าโมคนนี้แหละเรียกง่ายสุดง่ายสุดละคือพี่ชายคนแรกเนี่ยตาบอกว่าอ๋อเข้าป่าไปแล้วมิโลครับมิโลโอเคมิโลกับเปโดรใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าเปโดรเนี่ยเหมือนกับว่ายังโอเคอยู่ครับเดี๋ยวจะกลับมาแล้วก็มีคังคกด้วยนะอ๋อใช่ซ่าคังคกอันนี้พ่อสั่งเอาไว้ครับวันเกิดอายุ14เต็มไปด้วยสิงสารสัตว์สิงสารสัตว์จะว่าไปอเมริกาใต้ก็อากาศคล้ายๆกับบ้านเรานะครับอาจจะมีความร้อนชื้นมากกว่าเล็กน้อยใช่
ก็ติดตามกันต่อไปนะคะเรื่องนี้สนุกค่ะได้ความรู้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าผู้เขียนเนี่ยพาเราเดินทางไปยังดินแดนแห่งอเมริกาใต้นะคะไปกับชาวชนเผ่าวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะติดตามตอนต่อไปของโมตอนที่2แล้วก็ไปฟังกันนะคะว่าโมมีคำถามอะไรที่เธอสงสัยเกี่ยวกับตัวของเธอแล้วก็เกี่ยวกับเผ่าของเธอด้วยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง